เอาละครับมาติดตามเรื่องราวสำหรับท่านผู้ประกอบการ SME กันหน่อยนะครับในช่วงนี้เรื่องของการทำการค้าออนไลน์ให้ประสบความสำเร็จนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการค้าปลีกออนไลน์นะครับหลายคนบอกว่าเห็นช่องทางนะเห็นโอกาสตรงนี้นะครับแต่ว่าการที่จะประสบความสำเร็จนะฮะการที่จะดำเนินการเนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนักนะครับมาติดตามเรื่องนี้นะครับกับคุณพรพรมกีดากรนะครับหรือว่าคุณพอนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ theceoblogger.com นะครับหลายคนก็บอกว่าเป็นเจ้าชายบล็อกเกอร์คนหนึ่งนะฮะในแวดวงเรื่องของการค้าออนไลน์ด้วยนะครับช่วง SME Round Up สวัสดีครับคุณพรพรมครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณที่สละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฮะให้กับท่านผู้ประกอบการได้ฟังในวันนี้นะครับครับยินดีครับครับครับคุณพอเองเนี่ยเคยผ่านงานออฟไลน์ในเรื่องของธุรกิจการค้าในส่วนของ Modern Trade มาแล้วหลายที่ใช่ไหมครับใช่ครับผมใช่ครับงานในส่วนไหนฮะที่เคยดูแลอยู่ครับก็ของผมเนี่ยจะหลักๆผมจะเน้นไปที่การรับผิดชอบงานในส่วนของแผนกจัดซื้อนะครับผมแล้วก็จะโฟกัสที่จัดซื้อต่างประเทศก็คือว่าจะนำเข้าสินค้าปลีกต่างๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็กระจายยังสาขาต่างๆครับครับครับในจากประสบการณ์ที่คุณพอได้คลุกคลีมาอยู่ในวงการธุรกิจ Modern Trade นะฮะแล้วก็ผันตัวนะฮะมาเป็นบล็อกเกอร์ที่จะให้ความรู้นะฮะให้ประสบการณ์แก่แฟนๆนะฮะในเรื่องการตลาดออนไลน์มองเห็นการแปรเปลี่ยนของเรื่องของการค้าโมเดิร์นเทรดในเมืองไทยเนี่ยเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างฮะครับผมก็คือว่าตอนในช่วงเวลาที่ผมทำเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงคือตอนที่ผมทำโมเดิร์นเทรดอยู่ประมาณ10ปีครับผมก็มันจะมีช่วงนึงที่โมเดิร์นเทรดมันเติบโตเรียกว่าเติบโตแบบเร็วมากนะครับแล้วก็เรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นอำนาจในการต่อรองของโมเดิร์นเทรดเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็เลยทำให้ซัพพลายเออร์เนี่ยเวลาที่ซัพพลายเออร์เนี่ยก็คือแข่งขันสูงขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาที่เขาจะเข้ามาครับมันก็จะมีค่าใช้จ่ายต่างๆมากมายไปหมดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้แบบเหมือนกับซัพพลายเออร์เนี่ยก็เริ่มจะมีอาจจะมีมาร์จิ้นที่บางลงอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีช่วงนึงที่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยผมก็นั่งคิดอยู่ว่าแล้ววันนึงเนี่ยถ้าเกิดวันนึงเราจะทำธุรกิจเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ในโมเดิร์นเทรดเนี่ยแต่เราอยากจะทำธุรกิจที่เราสามารถสร้างแพลตฟอร์มของตัวเองได้สร้างช่องทางในการขายถึงลูกค้าของตัวเองได้อย่างเงี้ยครับแต่ประเด็นคือมันก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวคิดอย่างนี้ก็แปลว่าอาจจะมีหลายคนแล้วในที่สุดเนี่ยพอมันมาถึงจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งอาจจะไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทูสต่างๆเนี่ยมันเอื้อมหน่วยมากๆมันก็เลยทำให้คนที่ทำการค้าหลายๆคนที่ผมรู้จักอยู่รอบตัวเนี่ยเขาหันไปพัฒนาช่องทางการขายแบบอีคอมเมิร์ซมากขึ้นนะครับหลายคนเห็นข่าวนะฮะในต่างประเทศวอลมาร์ทต้องปิดสาขาลงจำนวนไม่น้อยทีเดียวเนี่ยตรงนี้มันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเรื่องของแวดวงค้าปลีกด้วยป่ะฮะก็มีส่วนครับทีนี้ในส่วนของวอลมาร์ทที่เขาปิดสาขาเนี่ยถ้าไปดูให้ลึกๆเนี่ยมันจะเป็นสาขาที่เรียกว่าเป็นสาขาย่อยสาขาเล็กๆอย่างพวก Express Store ซึ่งอยู่ตามที่ต่างๆก็ทีนี้เนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นสาขาย่อยนะฮะแล้วก็การกระจายสินค้าเนี่ยคือมันต้องแบบปลีกย่อยลงไปซึ่งมันจะไม่คุ้มสำหรับโมเดิร์นเทรดขนาดใหญ่ในขณะที่คนที่เป็นรายย่อยที่อยู่ตามที่ต่างๆอย่างนี้เนี่ยเขาก็หันไปซื้อของกระจุกกระจิกผ่านออนไลน์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมมันก็เลยแบบไปมีผลกระทบกับตรงนั้นแล้วก็เกิดการลดสาขาที่ไม่จำเป็นลงไปครับครับแน่นอนว่าการค้าออนไลน์ครับปลีกออนไลน์มันเข้าไปแชร์ตลาดตรงนั้นด้วยใช่ไหมฮะทำให้รายใหญ่ต้องปรับตัวนะฮะต้องปรับครับอย่างล่าสุดเห็นข่าวกลุ่มคาสิโนบอกต้องขายวิกซีแล้วในเวียดนามแล้วก็น่าจะเป็นในไทยด้วยล่าสุดนะฮะยังไม่ได้คอนเฟิร์ม 100% นะแต่ว่าข่าวมาค่อนข้างชัดเจนแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องเอาเงินไปโปะนะฮะการขาดทุนในที่อื่นๆเนี่ยนะครับตรงนี้มันเป็นผลพวงจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปด้วยไหมฮะใช่ครับก็มีส่วนครับเพราะว่าอย่างในของโลตัสในฝั่งยุโรปเนี่ยก็มีข่าวว่ารถทางเครือของอะไรนะเทสโกอะไรของยุโรปเนี่ยเขาก็มีการขายที่ดินออกไปคือที่ดินที่เขาซื้อไว้เตรียมที่จะขยายสาขาเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ขยายแล้วก็ขายที่ดินออกไปซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากการที่ว่าก็คือกลุ่มของนักลงทุนนะครับผมเขาก็ไปเดเวลลอปตัวของเขาเรียกว่าเป็น
เรียกว่าเป็นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นอีคอมเมิร์ซสโตร์ก็ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นamazon.com อย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอีกหลายเจ้าซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซสโตร์ขนาดใหญ่ซึ่งช่วยให้คนเนี่ยที่มีสินค้านะครับผมเอาของไปลงขายที่นู่นเป็นสโตร์ออนไลน์ครับโดยที่เขามีระบบอะไรให้หมดเลยเพียงแต่ว่าซัพพลายเออร์เนี่ยมีหน้าที่ในการโฟกัสที่พัฒนาสินค้าแล้วก็ทำสินค้าให้ดีแล้วก็เรียกว่าดูแลลูกค้าให้ดีนั่นเองแต่เขามีแพลตฟอร์มเหล่านี้หมดเลยซึ่งความแตกต่างก็คือว่าแพลตฟอร์มที่เป็นอีคอมเมิร์ซสโตร์เหล่านี้เนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันฟรีคือมันเข้าฟรีในขณะที่โมเดิร์นเทรดเวลาเข้าอะฮะมันจะมีค่าแรกเข้าแล้วการเข้าโมเดิร์นเทรดทีนึงเนี่ยคือบางทีต้องมีเงินสำรองหลายล้านบาทเลยกว่าจะได้เงินขายแล้วกว่าจะได้เงินมานี่ก็หลายเดือนใช่ไหมหลายเดือนครับหลายเดือนเลยทั้งค่าแรกเข้าเครดิตเทอมคือมันเยอะมากแต่ว่าพอมีออนไลน์นี้ปุ๊บเนี่ยคือมันแทบจะฟรีครับผมในการแรกเข้าครั้งแรกก็เอาทรัพยากรเอาความตั้งใจทั้งหมดเนี่ยเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยไปพัฒนาสินค้าเพื่อผู้บริโภคได้เต็มที่มากขึ้นใช่ครับผมใช่ครับคือสามารถเซฟไอตัวของอัพฟอนเนี่ยเป็นโอได้อาจจะได้เป็นล้านเลยก็ได้ครับตอนนี้เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเรียกว่าเริ่มจากในต่างประเทศก่อนมีการค้าออนไลน์หน้าใหม่ๆเข้ามาแย่งตลาดการค้าออฟไลน์ในรูปแบบเดิมขณะเดียวกันในเรื่องของคนที่ทำการค้าในรูปแบบออฟไลน์อยู่เดิมก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นออนไลน์มากขึ้นด้วยในเมืองไทยเราก็จะเห็นนะฮะซูเปอร์สโตร์ดังๆเรียกว่าทุกแห่งเลยก็ได้ตอนนี้นะครับมีหน้าเว็บไซต์ที่จะสามารถที่จะเราไม่ต้องไปเดินซื้อของในซูเปอร์เองนะเราสามารถที่จะสั่งจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ตอนนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนอีกแนวทางนึงด้วยใช่ไหมครับถูกต้องครับผมอย่างของ Big C ก็คือจะมี C discount ก็คือจะจอยกับ C discount store ขึ้นมาแล้วก็ของ7-Eleven ก็คือจะมี shop at 7ครับอะไรเป็นต้นก็ปรับขึ้นมาอย่างแม้แต่ธุรกิจหนังสือนะครับร้านหนังสือก็มีโมเดลของebook store ขึ้นมาด้วยคือปรับกันหมดเลยครับผมครับมันจะโตมากินนะครับธุรกิจเก่าๆหรือว่ามาอาจจะมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าธุรกิจเก่าในอนาคตได้ไหมครับจะทิศทางเป็นอย่างไรแล้วฮะก็มีครับมันก็คือเหมือนแบบจะเป็นผมจะบอกว่ามันจะไม่ได้มีใครมาแทนที่ใครเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสินค้าบางอย่างไม่สามารถคือไม่เหมาะกับทำออนไลน์เลยอย่างพวกกะปิน้ำปลามะนาวสินค้าที่ใช้วอลลุ่มเหล่านี้จะยังต้องมีการขายออฟไลน์อยู่แต่สินค้าที่เป็นนิชมาร์เก็ตมีกลุ่มเฉพาะทางอะไรอย่างเงี้ยของเขาครับผมเหล่านี้แหละจะได้บินิฟิตจากการทำอีคอมเมิร์ซมากขึ้นแล้วก็ได้เต็มๆเลยครับผมเห็นบางคนยังสั่งซื้อนะมีข้าวสารนะทิชชู่นะของใช้ประจำวันแฟบนะหรือว่าสบู่เนี่ยผ่านซูเปอร์สโตร์ออนไลน์ได้เหมือนกันก็ตัวนี้ใช่ไหมครับของผู้บริโภคก็มีสามารถทำได้ครับสามารถทำได้เพียงแต่ว่ากลุ่มสินค้าที่เป็นเขาเรียกเป็นอุปโภคบริโภคเหล่านี้เนี่ยมาร์จิ้นมันน้อยครับผมฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการที่จะแบบไปรวมศูนย์อยู่ที่เดียวแล้วก็คนก็แบบไปซื้อกันที่นู่นอะไรเงี้ยครับยกครอบครัวไปซื้อกันอะไรเงี้ยครับผมแต่คือถ้าเกิดจะทำออนไลน์ก็ได้แต่ว่ามาร์จิ้นมันค่อนข้างบางครับก็คงจะต้องเป็นเจ้าของหรือว่าผู้ประกอบธุรกิจรายใหญ่ใช่ไหมฮะที่เขาทำทีละเยอะๆนะฮะทำเป็นแมสมาร์เก็ตอย่างนั้นถึงจะอยู่ได้ใช่ไหมฮะครับผมส่วนผู้ประกอบการเข้าสู่ประเด็น SME นะฮะหรือว่าสตาร์ทอัพที่อยากจะเข้าสู่ในเรื่องของการค้าออนไลน์ค้าปลีกออนไลน์เนี่ยยังมีโอกาสทำได้อยู่ไหมแล้วก็ how to จะทำยังไงฮะเริ่มต้นยังไงการค้าปลีกมีโอกาสครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็คือคนเนี่ยก็คือจะเริ่มเขาเรียกว่าผู้บริโภคเนี่ยเริ่มมีความคุ้นเคยกับการซื้อของออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆครับผมทีนี้ถ้าบอกว่าhow to โอ้มันค่อนข้างเยอะนะมันกว้างมากเลยเอางั้นเดี๋ยวผมขอโฟกัสที่คนใหม่แล้วก็เนาะคนที่เป็นเหมือนกับคนที่อยากจะเข้ามาสร้างรายได้หรือว่าอยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจออนไลน์คนที่มีเงินทุนจำกัดนะครับอย่างแรกคือตัวนี้เนี่ยมันช่วยคือมันช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสร้างหน้าร้านไปได้เป็นแสนเป็นล้านบาทอันนี้ลดแน่ๆนะครับผมคีย์เวิร์ดที่ผมจะสื่อเสมอในบทความหรือว่าเวลาไปพูดตามงานต่างๆก็คือว่าอินเทอร์เน็ตช่วยให้คนเริ่มต้นทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ผมจะย้ำอีกครั้งว่าช่วยให้คนเริ่มต้นทำธุรกิจได้ง่ายขึ้นแต่การประสบความสำเร็จในธุรกิจนั้นมันยังมีความท้าทายมันยังมีแฟกเตอร์เหมือนเดิมนะฮะแค่เริ่มได้ง่ายขึ้นแล้วก็
ถ้าเกิดว่าเราจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งธุรกิจออนไลน์นะครับจะขายของก็คือต้องมีโจทย์ก่อนว่าคุณจะขายใครนะอันนี้คือวิธีเลยคุณจะขายใครนะครับผมใครคือลูกค้าของคุณแม้แต่เอาง่ายเลยว่าแม้แต่ว่าอย่างสินค้าที่ขายดีบนออนไลน์ปัจจุบันนี้คือพวกความสวยความงามนะครับความสวยความงามก็ยังเบรกออกเป็นว่าความสวยงามในเรื่องของใบหน้าใบหน้าก็จะเป็นตัวท็อปเลยใบหน้าแล้วก็กลุ่มขาวอะไรเงี้ยเป็นตัวท็อปในการขายของออนไลน์ครับปลีกนะครับทีนี้มันก็คือเป็นเรดโอเชียนถูกไหมมันก็คือคนแข่งขันกันเยอะแต่ถ้าเกิดว่าคือแต่ว่ามาร์เก็ตแชร์มันก็คือยังเข้าได้อีกถ้าจะเข้าไปทำนะครับวิธีคิดคือว่าอย่างที่บอกขายใครต้องหาไอ้ขายใครนี่มันก็คือ segmentation หรือเปล่าฮะ segmentation ใช่ครับหากลุ่มเช่นนักกลุ่มนักเรียนนักศึกษาก็อันนึงกลุ่มวัยรุ่น20-25อันนึงคนทำงานอันนึงคนนักธุรกิจอีกแบบนึงคน40อีกแบบนึงเราจะเอาตรงนี้ไปทำอะไรนะครับเราจะเอากลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าหน้าตาลูกของเราเนี่ยไปใช้ในการสร้างตัวของคอนเทนต์อ๋อเราจะบอกว่าทุกกลุ่มเลยขายทุกกลุ่มเลยไม่ได้ยังมันกว้างไปใช่ไหมไม่ได้ครับไม่ได้มันกว้างไปมันจะมีวลีอันนึงเขาบอกว่าอันนี้เป็นของทีมเฟอร์ริสนะฮะที่คนที่เขียนหนังสือชื่อว่า The 4-Hour Work Week เขาบอกว่า if you want everyone to be your customer no one will be your customer เราไม่สามารถโฟกัสทุกคนได้โอ้เจ็บนะคุณทีมนี่เป็นคนที่คุณพอยกตัวอย่างค่อนข้างเยอะนะฮะลองเล่าให้ฟังนะว่าเขาประสบความสำเร็จยังไงจากรูปแบบการค้าเนี่ยในออนไลน์เนี่ยโอเคก็ของทีมเฟอร์ริสครับเขาขายปลีกของอาหารเสริมครับนะครับผมขายอาหารเสริมทีนี้เขาคือคอนเซ็ปต์คืออย่างในทั่วไปเนี่ยในบ้านเราวันนี้ก็คือเราจะใช้วิธีการแบบสั่งของเนี่ยก็คือจะเป็นอาจจะสั่งทางไลน์สั่งทางเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยครับผมอินบ็อกซ์เข้ามาซื้อเอาสั่งนู่นสั่งนี่แพ็คส่งแต่ว่าทีมเฟอร์ริสเนี่ยคือเขาจะสร้างระบบเขาทำเว็บไซต์นะครับเขาใส่คอนเทนต์เขาใส่คีย์เมสเซจลงไปในการที่จะสื่อสารกับคนนะครับเขาทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับทำ Google Search Engine อะไรเนี่ยเรียกว่า SEO นะครับทำ Facebook Ad ทำนู่นทำนี่ทุกอย่างวางระบบหมดเลยส่วนสินค้าเนี่ยเขาเอาไปสต็อกที่ผู้ให้บริการผู้ให้บริการ Warehouse and Logistics นะครับผมซึ่งเวลาออเดอร์ผ่านเข้ามาในระบบเนี่ยฮะมันจะเป็นระบบ e-commerce system เลยเข้ามาปุ๊บเขาแค่เอารายชื่อนั้นเนี่ยส่งไปให้ทางผู้ให้บริการคลังสินค้าคลังสินค้าแพ็คของส่งไปให้ลูกค้าทุกอย่างเนี่ยมันจะรันเป็นอัตโนมัติซึ่งเขาทำระบบแบบนี้แล้วมันดีมากแล้วผมก็เอาหลักคิดของเขาเนี่ยมาใช้เพื่อในช่วยในการทำธุรกิจออนไลน์แล้วก็มันค่อนข้างเวิร์คครับเห็นบอกว่าคุณทิมฟอริสเนี่ยเป็นนักธุรกิจที่เรียกว่าความประสบความสำเร็จตัวที่ตอนแรกไม่มีพนักงานเลยสักคนเดียวนะฮะแล้วก็เขาก็สามารถทำงานไปด้วยสามารถเดินทางทั่วโลกไปได้ด้วยนะฮะใช่ครับผมคือทีมเฟรชเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เน้นการวางระบบอันไหนที่อัตโนมัติได้เขาอัตโนมัติอันไหนใช้คนเขาเอาซอร์สเขาจะมีพนักงานประจำตัวเขาอยู่หนึ่งคนแค่หนึ่งคนนั้นแต่เป็นคนที่แบบเก่งมากๆไว้ใจได้แล้วก็ให้ดูแลอะไรต่างๆเหล่านี้โดยให้สิทธิ์ก็จะให้สิทธิ์ในระดับหนึ่งว่าสิทธิ์ในการตัดสินใจ500,000 บาทอะไรเงี้ยถ้ามันเกินกว่านั้นต้องติดต่อเขาพนักงานคนนี้จะเป็นคนเดียวที่จะมีเบอร์โทรศัพท์ ครับผมนี่แปลว่าการค้าออนไลน์มันไม่ใช่แค่ว่ามี LINE มี Facebook มี Instagram แล้วก็ inbox ไปเท่านั้นมันต้องมีระบบที่เชื่อมโยงแล้วก็สามารถทำให้เกิดระบบที่อัตโนมัติได้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับผม คือระบบเนี่ยเพื่ออะไร เพราะว่าระบบนี้เพื่อที่ว่าให้ตัวของเราครับคนที่ทำธุรกิจอ่ะครับมีเวลาไปทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดนั่นคือการขยายธุรกิจแต่ว่าการที่เราต้องมานั่งแบบตอบนู่นตอบนี่นั่งแพ็คของไปของเองเนี้ยมันถามว่าทำได้มันทำได้มันไม่ผิดมันทำได้แต่ว่าตัวเจ้าของเนี่ยจะเสียเวลาไปพัฒนาธุรกิจนั้นสร้างระบบแล้วก็มันเป็นแนวคิดที่ผมก็ได้รับมาจากโมเดิร์นเทรดเพราะว่าโมเดิร์นเทรดคือเขาขยายไม่ได้เลยถ้าไม่มีระบบระบบเท่านั้นที่จะทำให้เจ้าของใครใหญ่ได้แบบไปถึงหลักล้าน10ล้าน100ล้านในอนาคตเรียกว่าถ้าไม่มีระบบเนี่ยวันๆก็อาจจะนั่งแพ็คของจนหมดแรงไปแล้วก็ทำเงินได้เท่านั้นเองถูกต้องครับถ้าไม่มีระบบปุ๊บความสามารถในการทำรายได้มันจะชนเพดานแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ติดละก็จะอยู่แค่นี้เพราะคุณก็จะไม่มีเวลาไปสร้างไปขยายกิจการครับทีนี้ไอ้ระบบออโตเมทคล้ายๆอย่างนั้นนะฮะที่คุณฟอริสทำเนี่ยระบบออนไลน์อัตโนมัติเนี่ยนะฮะมัน
มันต้องใช้ความรู้ความสามารถเยอะไหมต้องใช้เงินหรือว่าใช้ผู้เชี่ยวชาญพิเศษยังไงไหมครับครับก็ไม่ต้องใช้ความเขาเรียกว่าอะไรใช้ความรู้ความสามารถแต่ว่าไม่ต้องถึงแบบมันไม่ได้ยากจนเกินไปไม่ต้องเป็นโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องเขียนโค้ดทุกอย่างสำเร็จรูปหมดก็องค์ประกอบมันก็จะมีหนึ่งคือเว็บไซต์ครับเว็บไซต์เสร็จปุ๊บเขาจะมีตัวของอีกอันนึงคือระบบอีคอมเมิร์ซช้อปปิ้งคาร์ดที่เอามาใส่ในเว็บไซต์ซึ่งตัวนี้ก็ปัจจุบันนี้คือไม่ต้องรู้โคดดิ้งก็ทำได้แล้วเอามาใส่เพื่อเรียกคนที่เป็นลูกค้าครับผมเข้ามาเห็นเว็บไซต์เห็นสินค้าเห็นรายละเอียดรายละเอียดปุ๊บเนี่ยกดสั่งซื้อเขาก็ฟีดเข้าระบบเลยข้อมูลก็ไปอยู่ที่หลังบ้านเราแค่ปริ้นข้อมูลที่อยู่หลังบ้านให้กับเอาท์ซอร์สที่มีหน้าที่ในการแพ็คสินค้าเอาไปส่งซึ่งอาจจะส่งทั้งออนไลน์ที่ทำไปออเดอร์นี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมส่งออนไลน์ได้ครับผมส่วนเงินก็ยิงเข้าบัญชีไปตัวนี้ครับผมไม่งั้นต้องวิ่งเข้าแบงค์ทั้งวันไม่ต้องทำมากินอะไรนะไม่ใช่ใช่ครับผมแล้วก็อย่างที่บอกว่าเว็บไซต์ประโยชน์อีกอันนึงที่ค้างไว้คือว่าเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์ครับตรงนั้นแหละคือเราจะถ้าเรามีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนปุ๊บเราจะใส่เนื้อหาใส่คีย์เวิร์ดที่มันสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายนั้นๆสองคือคอนเทนต์ที่บนเว็บไซต์มันจะสามารถไปติดบนเซิร์ชเอนจินได้เขาก็จะเซิร์ชเจอบนเซิร์ชเอนจินด้วยครับผมตรงนี้เป็นอิสมัสที่ผู้ประกอบการนะตัวเท่าแก่เองสตาร์ทอัพเองจะต้องมาโฟกัสตรงนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมถ้าจะทำออนไลน์นะถ้าจะทำออนไลน์ต้องรู้เรื่องคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครับมันยากไหมฮะมันฟังแล้วแบบโอ้โหต้องไปนั่งเรียนกันอีกกี่วันกี่ปีก็ไม่ทราบยากไหมก็ไม่ยากจนมันก็ไม่ยากเกินที่จะเรียนรู้ครับจริงๆก็คือถ้านั่งเรียนเนี้ยมันสามารถคุยให้เข้าใจภาพรวมได้ในวันเดียวเลยครับผมคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งครับต้องเรียนเขียนเก่งๆต้องใช้คำที่มันอธิบายความได้ดีงั้นแหละครับผมก็ส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถจ้างคนทำได้เหมือนกันครับใช่ก็เอาสอดได้ใช่ไหมฮะยังได้ครับยังได้มีเว็บไซต์แล้วนะฮะแล้วก็ต้องโฟกัสเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วต้องทำอะไรเพิ่มเติมอีกครับก็ตัวของโฆษณานะครับซึ่งโฆษณาเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็นหลักๆคือมันมีหลายแบบโฆษณาออนไลน์มีหลายแบบแต่ว่าหลักๆที่เราจะรู้จักหรือใช้กันก็คือตัวของ Google AdWords ซึ่งมันก็จะไปอยู่บนGoogle Search Engine แล้วอีกอันหนึ่งคือ Facebook Ad ซึ่งมันจะไปอยู่บน Facebook นี้เป็นต้นครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือต้องการเว็บไซต์ทั้งหมดเลยในการที่จะทำให้โฆษณาเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมีแค่ LINE มีแค่ Instagram ไปใช้ไอ้ตัว Advertising ออนไลน์เหล่านี้ไม่ได้ใช่ไหมฮะLINE กับ Instagram ก็ใช้ได้มันก็จะแยกเป็นอีกนิดนึงครับผมมันก็จะย่อยลงมาอีกแต่ว่าเอาหลักๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก่งนะเก่ง Facebook เก่ง Google AdWords แค่เนี้ยโอ้คือก็สามารถทำเงินได้เรียกว่าหลายเลยครับผมหลายเลยโดยงบประมาณในการลงทุนโฆษณามันก็จะสามารถกำหนดได้จำกัดได้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วมันไม่ได้เยอะเลยคือเอาง่ายๆเลยว่าถ้าเกิดคนที่เซตโฆษณาเก่งๆนะครับผมเซตเก่งๆเนี่ยผมคิดว่าค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเนี่ยอาจจะอยู่ที่หลักหมื่นแต่ว่าสามารถที่จะได้ผลตอบแทนกลับมามากกว่า10เท่าอย่างนี้เป็นต้นมันจะมีหลักประกันแค่ไหนครับลงทุนไปโฆษณาออนไลน์เป็นหมื่นแล้วเนี่ยจะได้10เท่าหรือ5เท่าอย่างที่เราคาดหวังมันชัวร์แค่ไหนฮะชัวร์แค่ไหนใช่ไหมครับ อย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมต้องบอกก่อนว่าการทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะฮะโดยเฉพาะโฆษณาเนี่ยหัวใจสำคัญของมันก็คือว่าการเทสคือมันมีแต่การเทสแล้วเทสอีกจนกว่าจะเข้าใจมันฉะนั้นเนี่ยในช่วงแรกครับผมก็เทสเยอะแล้วก็แต่เทสที่นี่คือใช้เงินจริงนะเทสไปจนกระทั่งว่าพอมันเจออะไรแนวทางที่ใช่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็จะค่อนข้างได้ผลลัพธ์กลับมาค่อนข้างเยอะทีนี้สิ่งนึงเนี่ยที่ผมสามารถบอกได้เลยระหว่างการโฆษณาออนไลน์กับการโฆษณาแบบดั้งเดิมนะครับดั้งเดิมก็คือลงประกาศในสื่อสิ่งพิมพ์ในโทรทัศน์เนี่ยข้อดีของโฆษณาออนไลน์นะครับคือมันวัดผลได้เกือบจะทันทีเพราะว่าข้อมูลมันจะถูกฟีดเข้าที่หน้าหลังบ้านของ Facebook แอดหรือว่า Google AdWords เนี่ยคือข้อมูลรายงานการเนี่ยมันจะเข้ามาทันทีแล้วเราจะมองเห็นว่าคนเข้ามาเท่าไหร่คนคลิกเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับตรงเนี้ยเราเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปใช้ในการตัดสินว่าเราจะต้องปรับปรุง
รูปภาพหรือว่าคำที่เราสื่อสารออกไปยังไงและนะครับที่เคยเจอก็คือว่าพอเราวัดผลได้ทันทีแบบเรียลไทม์แบบนี้เราสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ภายใน24ชั่วโมงได้เลยเปลี่ยนจากยอดขายหลักพันเป็นหลักหมื่นจากหลักหมื่นเป็นหลักแสนภายใน1วันอุปมาโอไมค์แบบนั้นเลยครับผมคือเราสามารถที่จะรู้เลยว่าโจทย์คืออะไรนะฮะแล้วก็ตอบโจทย์ได้ทันทีเลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับอย่างก่อนที่ผมจะมาสัมภาษณ์ในรายการเนี้ยเมื่อคืนเนี้ยผมก็ทำนั่งทำเรียกเป็นสปลิตเทสแอดคือทำแอด2อันเลยใช้เงินทั้ง2อันนะผมทำ2อันยิงไปพร้อมกันเพื่อดูวันนี้เห็นทันทีเลยว่าออเดอร์เนี่ยมาจากแอดตัวไหนพอบอกได้ไหมครับผลได้ขนาดนั้นพอบอกได้ไหมว่าสินค้าอะไรเอาคร่าวๆกันนะสินค้าเป็นตัวซีดีครับซีดีความรู้ที่คุณพอถนัดอยู่ทำอยู่เนี่ยใช่ไหมครับที่ผลิตอยู่ใช่ครับผมเทสยังไงฮะลองเล่านิดหนึ่งฮะอะไรนะครับเราเทสแบบไหนเทสยังไงฮะโอเคก็วิธีเทสของผมเนี่ยก็คือว่าหนึ่งคือรูปภาพนะครับทำรูปภาพมาสองแบบแล้วก็สองคือกลุ่มเป้าหมายนะครับ Facebook Ad เนี่ยมันสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายได้ว่าถึงขั้นว่าทำอาชีพอะไรชอบอะไรอายุเท่าไหร่คือมันลึกมากแล้วก็พอแบ่งเป็นสองกลุ่มเนี้ยปุ๊บเนี่ยแล้วก็ยิงแอดออกไปนะครับแต่ว่าคอนเทนต์เนี่ยใช้คอนเทนต์เหมือนกันนะครับประโยคเหมือนกันรูปภาพกับกลุ่มเป้าหมายต่างกันวันนี้เห็นเลยว่าออเดอร์ที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาที่กลุ่มไหนมากกว่ากันและพอมันเกิดอย่างขึ้นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำต่อไปในพรุ่งนี้หรือว่าอาทิตย์หน้าคือว่าผมก็คือจะปรับแล้วไปโฟกัสที่กลุ่มที่สร้างยอดขายแล้วจะย้ายเงินงบประมาณโฆษณาเนี่ยไปท่วมกว่านั้นให้มากขึ้นนี่แหละนี่แหละคือข้อดีของมันที่มันสามารถวัดผลได้เร็วมากไม่ต้องรอยิงโฆษณาสมมติวิทยุทีวีไปเป็นเดือนแล้วค่อยกลับมารู้ฟีดแบ็กแล้วค่อยมาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไม่ทันรับประทานใช่ไหมไม่ทันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนทำออนไลน์เดิมมากคือเขาจะเป็นแนวแบบเรียนๆอยู่แล้วคือต้นทุนเขาไม่ได้เยอะฉะนั้นเนี่ยถ้าแบบต้องรอนานขนาดนี้อาจจะตายอาจจะล้มหายใจจ่ายกันไปก่อนได้ครับเงินหมดก่อนเนี่ยพูดง่ายนะหมดก่อนซึ่งผมยอมรับเลยว่าผมรู้จักคุณพอเนี่ยนะฮะเข้าใจว่ามาจากการส่วนหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นการทำมาร์เก็ตติ้งรวมทั้งเรื่องของคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งของคุณพอผมไม่เคยรู้จักคุณพอมาก่อนเลยไม่เคยไปฟังคุณพอพูดนะฮะแต่ว่าได้รู้จักในโลกออนไลน์ได้เห็นบล็อกคุณของคุณพอนะฮะได้เห็นบทความเห็นแล้วว่าคุณพอเขียนเรื่องอะไรนะฮะมีความรู้น่าสนใจจริงไม่จริงนะถึงได้เรียนเชิญมาวันนี้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งด้วยทำให้คุณพอประสบความสำเร็จในวันนี้ใช่ไหมฮะครับผมใช่ครับก็มีส่วนครับเพราะว่าก็บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือบนโลกออนไลน์กับออฟไลน์เนี่ยต่างกันที่ว่าถ้าออฟไลน์ปุ๊บเนี่ยเราจะมีพนักงานเราจะมีพนักงานหน้าร้านได้คุยกับลูกค้าถูกไหมฮะแต่บนออนไลน์เนี่ยคอนเทนต์เนื้อหาที่บนเว็บไซต์เนี่ยมันเปรียบเสมือนพนักงานนั่นแหละเราใช้เนื้อหานั้นคุยกับลูกค้าสื่อสารกับเขาฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเวลาคนเข้ามาเจอเราเนี่ยเขาเห็นคอนเทนต์เราใช้คอนเทนต์คุยกับเขาเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งนะฮะการมีเว็บไซต์การทำโฆษณาออนไลน์ไปแล้วสิ่งที่จำเป็นนะฮะในการทำการค้าออนไลน์ให้สำเร็จเนี่ยจะต้องมีอะไรองค์ประกอบอะไรเพิ่มเติมอีกครับก็อันแรกก็มีรู้จักลูกค้าใช่ไหมครับก็หนึ่งรู้จักลูกค้าจากนั้นเนี่ยก็การทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งให้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือหลักการน่าจะคล้ายๆกับการทำธุรกิจทุกชนิดนะก็คือว่าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยเขาสองอย่างคือมันเป็นการสร้างแพลตฟอร์มครับมันเป็นการสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็เป็นการสร้างแบรนด์ซึ่งสองอย่างเนี้ยมันจะต้องใช้เวลาครับมันจะต่างจากการทำงานรับจ้างอย่างของผมก็ทำงานรับจ้างประจำแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ทำปุ๊บได้ตังค์แต่ว่าพอมาทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยบางทีเดือนแรกมันยังไม่ได้เดือนแรกขาดทุนด้วยซ้ำไปเดือนสองขาดทุนเดือนที่สามได้มานิดหน่อยแต่ก็ยังไม่แบบcover อะไรเงี้ยตรงนี้แหละมันเป็นช่วงที่ส่งผลต่อจิตใจค่อนข้างเยอะครับผมว่าแบบเราทำอะไรผิดเราไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้หรือเปล่าแล้วมันท้อใจแล้วก็แบบอาจจะเลิกกันไปอะไรเงี้ยครับผมมันไม่ได้ได้เงินแบบรวดเร็วแต่ถ้าเราหนึ่งคือศึกษามาดีแล้วมีคุณค่าชัดเจนนะครับมีสินค้าที่ดีแล้วก็เรามีความซื่อสัตย์มีวินัยในการทำงานเราพัฒนาอดทนสม่ำเสมอต่อไปเนี่ยมันจะมีจุดที่มันเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้วก็จากนั้นเนี่ยพอเราเบรกอีเวนต์ไปได้จุดหนึ่งอ่ะ
มันจะเหมือนกับมันจะเริ่มติดลมบนแล้วอะไรจะเริ่มมองเห็นลู่ทางมากขึ้นใช่ไหมฮะมากขึ้นมากขึ้นครับผมก็มันก็เป็นอย่างที่ผมย้ำเสมอเลยว่าอินเทอร์เน็ตช่วยให้เราเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะง่ายขึ้นแต่ความการที่จะประสบผลลัพธ์เนี่ยหลักการของธุรกิจยังเหมือนเดิมคือมันจะต้องมีแฟกเตอร์ต่างๆต้องผ่านจุดต่างๆยังเหมือนเดิมครับมันไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นแนวแบบรวยเร็วอ่ะที่เราเข้าใจไม่ใช่เป็นสูตรตายตัวมีเว็บไซต์ทำออนไลน์ทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแล้วทำโฆษณาแล้วนั่งรับเงินอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แล้วหลายคนเป็นคือมาหาเยอะมากว่ามีแบบ1เดือนแล้วยอดขายไม่มาเลยนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องปกติครับผมหลายคนก็เป็นเดือนนะฮะกว่าจะแบบเริ่มเห็นอะไรไม่ใช่สบายสบายนอนนับนอนให้เงินไหลเข้าอันนี้มันเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงนะฮะใช่ไหมฮะไม่ใช่เลยครับบางคนแบบก็ตกใจมาถึงบอกเนี่ยลงโฆษณาไปเนี่ยสินค้าลงโฆษณาไปตู้มอัดแอดไปเยอะแยะเลยเนี่ยไม่มียอดขายเลยเนี่ย แต่คือพอไปดูปุ๊บเนี่ยคือเขาไม่ได้บิว ไม่ได้มีบิวอะไรมาก่อนหน้านี้เลยไม่มีคอนเทนต์ไม่มีอะไรคือแบบเข้าไปนี่ใครคนเนี้ยอะไรเงี้ยเราเห็นก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรให้รู้แล้วก็ถ้าผมเป็นลูกค้าผมไปเห็นแบบนี้ผมก็คงไม่กล้าซื้อประกันอะไรเงี้ย คือมันต้องสร้างแพลตฟอร์มก่อนครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาผมเห็นบทความใน TechCrunch นะฮะเข้าใจว่าคุณพ่อก็คงจะอ่านอยู่เป็นประจำนะฮะครับเขาบอกว่าปีนี้จะเป็นปีทองของ e-commerce ในอาเซียนเลยเพราะว่ายังที่ผ่านมายังโตไม่เยอะนะยังมีโอกาสเติบโตได้เยอะเลยทีเดียวประชากรทั้งหมดเนี่ย600ล้านคนก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่แล้วก็มีอะไรมีเป็นตลาดที่ใหญ่มากพอที่จะทำให้ e-commerce ของอาเซียนเนี่ยนะครับเข้าสู่ยุคทองได้จริงๆเนี่ยคนไทยเราที่ทำการค้าออนไลน์มีโอกาสที่จะเข้าไปร่วมในยุคทองนี้ด้วยไหมฮะมีโอกาสไหมก็ถ้าเกิดว่าแนวโน้มเป็นอย่างนี้ผมก็เชื่อว่าทุกคนมีโอกาสหมดครับผมก็อย่างที่ผมตอนนี้เนี่ยของอีคอมเมิร์ซมันมีมานานแล้วแต่ว่าในต่างประเทศเองเขาก็ยังบอกว่ามันก็ยังอยู่ในช่วงของเด็กๆอยู่ช่วงเด็กๆนั่นแปลว่ามันยังไม่วัยรุ่นจะได้ทำไปแล้วมันยังโตได้อีกเยอะครับผมแต่ว่าสำหรับโอกาสเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าทุกคนมีโอกาสหมดครับแต่ว่าใน100คนมีโอกาสหมดแต่ว่าไม่ใช่100คนที่จะประสบความสำเร็จฉะนั้นเนี่ยแฟกเตอร์ของความสำเร็จเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปครับแล้วก็คนที่เอาจริงเอาจังนะครับลุยจริงตั้งใจแล้วก็อยู่กับมันได้นานพอเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่เรียกว่าประสบความสำเร็จติดลมบนนั่นเองครับไม่ใช่ทำมีหมดเลยสำหรับทุกคนไม่ใช่ทำแล้วเบื่อเอ้ยไม่เห็นผลเลยเลิกท้ออย่างนี้ไม่ได้มันต้องสู้ต่อใช่ไหมครับผมใช่ครับคุณพอคิดว่าในปีนี้นะฮะคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเข้ามาสู่เรื่องของการค้าออนไลน์มากน้อยแค่ไหนดูเทรนด์ดูสิ่งที่คุณพอได้สัมผัสนะฮะแนวโน้มจะเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยก็ผมอาจจะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่ว่าผมก็เชื่อว่าน่าจะเยอะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็คือที่ผมได้ยินข่าวๆกันข่าวคือว่าแนวโน้มเนี่ยของคนที่เรียนจบชั้นมหาวิทยาลัยเนี่ยจะกล้าเข้าสตาร์ทอัพกันมากขึ้นอาจจะเรียนจบปุ๊บเข้าสตาร์ทอัพเลยเรียนจบปุ๊บไปทำอีคอมเมิร์ซหรือว่าอย่างเพื่อนรุ่นน้องๆผมตอนนี้เนี่ยบางคนเนี่ยก็คือยังเรียนอยู่ก็คือยังเรียนอยู่แต่ว่ามีรายได้แบบแตะเกินเรียกว่าเป็นแบบหลายแสนจะเป็นถึงแตะหลักล้านจากอีคอมเมิร์ซกันไปแล้วนะวันนี้ก็แปลว่าถ้าเกิดเขาเรียนจบมหาลัยปุ๊บเขาก็คงไม่ได้เข้าสู่วงจรของการทำงานบริษัทแล้วแหละเขาต้องไปทำของเขาเองเลยครับนะมันเป็นอย่างเงี้ยครับนั่นแปลว่าน่าจะเป็นอย่างนี้มากขึ้นแล้วอย่างที่บอกว่าพอคนรุ่นใหม่ประสบผลลัพธ์แบบนี้กันเยอะเขาก็ต้องบอกต่อครับฮะฉะนั้นเนี่ยพอบอกต่อปุ๊บก็อย่างที่บอกว่าคนก็จะเฮกันเข้ามาเยอะขึ้นครับผมแต่คีย์เวิร์ดที่คุณพอได้เสนอนี้คือเรื่องของระบบการทำงานออนไลน์นะที่เรียกว่าออโต้ซิสเต็มก็ว่าได้ใช้คำนี้ก็ได้ใช่ไหมฮะครับตรงนี้เป็นอะไรที่จำเป็นเพราะไม่งั้นเนี่ยมานั่งโพสต์นั่งอินบ็อกซ์อย่างเดียวทั้งวันมันก็โตไปมากมากนักไม่ได้ใช่ไหมครับครับผมมันก็จะมีขีดจำกัดของร่างกายอยู่ครับผมครับส่วนต้องเขาเรียกว่าต้องดิสทริบิวงานออกไปครับให้เอาซอสให้พนักงานให้แล้วก็ให้ระบบให้โปรแกรมมันทำมันช่วยเราครับผมคุยกับพอได้ประมาณสัก20-30นาทีนะคงยังไม่สามารถที่จะทำให้ท่านผู้ฟังได้เริ่มต้นได้คุณพอได้รวบรวมความรู้เหล่านี้มาเป็นซีดีที่จะให้คนรู้เต็มๆได้แก่ท่านผู้ฟังใช่ไหมฮะครับผมจะเข้าไปหาได้ที่ไหนเข้าไปดูได้ที่ไหนฮะโอเคก็
สามารถเข้าไปดูได้ที่ในเว็บไซต์นะครับ www.ceoblog.co นะครับผมแล้วก็มันจะมีแท็บอันนึงอะฮะผมจำแท็บไม่ได้ถ้าไปคลิกที่แท็บเนี่ยมันจะมีเป็นบทความสอนทำธุรกิจออนไลน์อันนึงแล้วก็บทความสอนทำสื่อเรียกว่าธุรกิจเลยนะสอนทำธุรกิจออนไลน์กับสอนทำงานสอนออนไลน์อันนี้เป็นบทความแบบยาวมากเลยผมเขียน how to ไว้เยอะมากแล้วก็สามารถดาวน์โหลดอีบุ๊กฟรีได้ด้วยนะครับถ้าอ่านไม่ไหวจะเก็บไว้ดาวน์โหลดอีบุ๊กไปเก็บไว้อ่านได้นะครับผมแล้วในแท็บอันนึงที่เขียนว่าสินค้าจะมีคอร์สออนไลน์อันนั้นเป็นตัวขายนะเราเข้าไปดูได้อันนั้นคือจะพูดถึงระบบโครงสร้างระบบทั้งหมดกลยุทธ์แล้วก็วิธีทำการตลาดออนไลน์ทั้งหมดเลยละเอียดมากครับมีไลน์หรือมีอะไรที่จะติดต่อได้โดยตรงไหมฮะคุณพอของผมนี่ก็พูดถึงเรื่องไลน์ปุ๊บต้องบอกเลยว่าพวกนี้ผมปิดหมดผมจะไม่มานั่งดูจะเสียเวลามากติดต่อผมได้ที่ตัวของอีเมลนะครับผมก็คือจะตอบทางอีเมลคือผมให้จำกัดช่องทางการสื่อสารให้เหลือน้อยที่สุดดีครับเพื่อจะได้โฟกัสที่สุดครับอีเมลของผมก็คือ p.gridakorn@gmail.com p pacific เนี่ยนะฮะใช่ครับ p pacific gridakorn สะกดไงฮะ gridakorn ก็เป็นนามสกุลผมเลยก็คือ kridakorn ครับแล้วแอดอะไรครับแล้วก็ @gmail.com gmail นะครับผมเข้าไปดูคุณพอที่ Little Wings นะฮะตรงนี้ก็พอดูได้ใช่ไหมฮะได้ครับผมก็ต้องขอบคุณคุณพอมากนะที่ให้ความรู้เบื้องต้นที่เหลือเนี่ยท่านผู้ฟังต้องไปตามเอาเองคุยกับคุณพอเองนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสต่อไปอาจจะรบกวนคุณพออีกนะครับขอบคุณมากครับยินดีครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่คือแนวทางการทำการค้าออนไลน์เบื้องต้นนะฮะจากคุณพรพรมกฤดากรหรือคุณพอนะครับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ The Blogger The CEO Blogger นะครับใครที่สนใจคุยก็อีเมลเข้าไปได้นะฮะ P Pacific นะฮะกฤดากร KRIDAKORN นะฮะ @gmail.com เอาละครับเดี๋ยวเราจะต้องพักสักครู่นะครับ